ลุงตื่นแล้วครับออกงานเล่นกับมิกกี้นะอยากไปก็ไปเห่าเขาออกไม่ออกอยากเคยเห่ารถนะอยากมีรถที่มันจะโหยไม่ต้องเห่าหรอกเดี๋ยวก็ไปแล้วนะครับเช้านะครับที่หน้าบ้านหลวงพระโอ้พระมาแล้วนะครับพระมาแล้วบรรยากาศสวยงามนะครับภูเหล็กไฟนะครับเช้านะครับเมื่อกี้ลุงก็ออกมาเล่นกับนิกกี้นะครับเข้าไปในบ้านแล้วหายอื่นบ่ไม่ตัดบาทนะครับเอาจริงมาฝั่งนี้บ้างครับหาดิครับครับสวัสดีครับคงเลยครับกินไล่ไหมกินไล่ไหมท้ายสิบคงสายข่าวด่วนนะครับด่วนฝากเข้าไปติดตามเยอะๆนะครับครับผมฝากช่องเลยนะครับช่างวงละเอียดนะครับเดือนข่าวเร็วนะทันใจทันใจถ้ามีเหตุการณ์อะไรช่างวงจัดให้นะครับเร็วมากนะครับไม่มีการดัดแปลงไม่ดัดแปลงถ่ายคลิปลงปั๊บถ่ายคลิปลงปั๊บสดๆเลย 3-4 นาทีจัดเลยจัดเลยเดี๋ยวมันจะไม่ทันไม่ทันเพื่อนโอ้สตาร์ทรถยังวินๆอย่างเงี้ยลงด้วยลงมาพักมาแล้วพักมาแล้วไหนเห็นรถเหรอโคตรมากพี่ผมขับแล้วติดใจเลยขับ120เหรอเมื่อวาน104เหรอก็ขับมันใหญ่ไม่กล้าเร่งก็บอกว่าเครื่องเดิมมันแรงอยู่คำว่า BM เนาะเครื่องมันเดิมอยู่เมื่อวานวิ่งไป140โอ้โอ้รถผมกินขาดเลยรถผมวิ่งได้แค่90โอ้ยผมคำว่า104นี่คือก็บอกว่ารถมันใช้ไม่ได้แต่ผมได้ไม่ขับต่อยขอสัก20ก็พอนะครับแต่เนี่ยเครื่องเกียร์มันติดเลยเพิ่งจะใช้ได้อยู่นะก็บอกว่าถ้าอยากรู้ก็เอาหม้อน้ำไปล้างล้างเครื่องให้เขาเช็คหน่อยเพราะว่าเขาทิ้งรถมาเป็นปีแล้วเขาไม่ได้ใช้แล้วก็บอกรถที่ให้มาเนี่ยมันขับไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้เลยแล้วผมได้ไม่ขับไม่ได้ขับได้ก็มันก็เลยงงเลยขับแล้วมันติดใจมันเกาะถนนนี่เหลือเกินเนาะคือเคยขับรถหลายๆคันมามันแตกต่างอ่ะครับคำว่ารถยุโรปกับรถญี่ปุ่นเนาะเดี๋ยวบอกยี่ห้อเดี๋ยวเขาจะมาทวงหมอหนุ่มว่าหมอหนุ่มไม่ดีจริงนะคนละอย่างนะหมอหนุ่มเข้าโค้งดียังก็วิ่งนิ่งเลยนี่นะที่เราขึ้นเขาลงเขาเนี่ยเอารถกระบะตามผมมานะไม่ได้ว่าเราแข่งกันนะตามมาตามจริงแล้วมันเห็นเราใช่ไหมฮะผมขับมาผมนิ่งฟึบแต่ว่าผมดูกระจกแล้วท้ายอ่ะเขาปัดนิ่งจึ๊กแต่ผมไม่บอกว่าเขาเหยียบเท่าไหร่นะลงเขาขึ้นเขาอ่ะเขาเตะตามมาผมก็ดูกระจกอย่าบอกนะขึ้นเขาลงเขาหมอนุ่มเป็นร้อยแล้วบอกไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะนะมินเมย์เพราะว่าพอเขาเดี๋ยวไปสั่งมาถึงบ้านใช่พอเขาเห็นรถกระบะมาเนี่ยเขาเห็นว่าผมเอ๊ะทำไมขับมันนิ่งๆนะพอเรามาปุ๊บผมมองกระจกซ้ายขวาแล้วก็ผมกระจกกลางปุ๊บแล้วกระจกเนี่ยมันใสอยู่แล้วไงผมเห็นแล้วล้อหลังว่าฟึดนิดนึงแต่ผมยังนิ่งเลยนิ่งปึ๊บๆพอลงมาเนี่ยป๊าบป๊าบเลี้ยว
งมาสบายเลยครับพอเลี้ยวโค้งมาปล่อยพวงมาลัยฟึดปึ๊ดเห็นไหมฮะเมื่อวานไปลองรถทั้งวันเลยเมื่อวานใช่ใช่หายไปแต่เช้ากลับมามืดเลยคือมันมันแต่เราก็เป็นห่วงนึกว่าหมอหนุ่มหายไปไหนที่ไหนได้ขับไปถึงไหนขับไปถึงไหนก็วนๆเนี่ยลอกไปเลยอยู่แถวเนี่ยให้ออกไปทางขาวงเนี่ยออกไปทางที่เราออกตรงอะไรสมุทรสาครเนี่ยเทสรถวนอยู่แค่นี้แหละครับเทสแต่เช้าจนมืดอ่ะคือมันมือเพราะว่าคำว่า BM เนาะแต่ว่าเขาบอกแล้วรถมันใช้ไม่ได้แล้วคุณไปลองเหรอใช้ไม่ได้นะก็เดี๋ยวว่า 20,000 กว่าเนี่ยน่าจะจะทำแล้วแหละอยากจะทำแล้วใช่ไหมเขาบอกเอาให้นอนนะไม่ได้ไว้ขับเพราะว่าเขาบอกว่าทุกอย่างมันใช้ไม่ได้แล้วผมดันเอาไปลองครับผมก็เลยงงมันลองมันใช้ได้นี่เนาะแต่คำว่ามันใช้ไม่ได้แล้วของเราอ่ะมันยังใหม่อยู่เนาะมันยังดูดีอ่ะต่อไปผมอาจจะทำสีแล้วก็ทำเครื่องแล้วก็ทำดูมันมานานก็ใช้ได้แล้วแล้วเริ่มขายพระมาแล้วขายแล้ววันนี้ทำหลายอย่างอยู่เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าขนมห้าแน่เลยครับแต่จะคีบแล้วแปดแล้ว ยังยังยังพระพระมาแล้วตอนนี้พระมาแล้วมาตักบาตรแต่เช้านะครับสุดที่หน้าบ้านลุงนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ